โค้ชขอเล่าตรงนี้ให้ฟังนะคะอันนี้ของต่างประเทศมีชีวิตจริงนะคะคนนี้เป็นคนเป็นชาวอเมริกันที่ชื่อว่าเกรกแอนเดอร์สันทำไมโค้ชอยากเล่าของชาวต่างประเทศบ้างใช่ไหมเพราะว่าเขาหายกันมาหลายปีแล้วค่ะอย่างของคนไทยที่โค้ชเพิ่งมาทำโค้ชก็บอกตรงๆว่าเขาเพิ่งหายอนาคต5ปี10ปีเป็นยังไงเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาหายกันมานานมากแล้วก็เลยอยากให้มาดูกันว่ามันหายได้แล้วก็อยู่ได้นานจริงๆนะคะคนนี้นะคะชื่อเกรกแอนเดอร์สันเป็นคนเขียนหนังสือใครสนใจหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่า Cancer 50 Essential Things to Do 50อย่างที่คุณควรจะทำเวลาที่คุณเป็นมะเร็งนะคะเกรกแอนเดอร์สันลองไปหาดูมีชีวิตจริงเขาเขียนหนังสือว่า Cancer 50 Essential Things โอเคเดี๋ยวมันจะช้าโอเค Cancer 50 Essential Things to Do โอเคเล่มนี้นะคะเขาก็จะเขียนไว้เลยเดี๋ยวจะเอาออกมาโพสต์บ้างดีไหมเขาเป็นใครเขาเป็นคนนึงค่ะที่เป็นมะเร็งคนนี้น่าสนใจมากเป็นคนที่ทำงานหนักเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าคอนโทรลเลอร์ของบริษัทใหญ่เป็นคนที่เป็นตำแหน่งสูงแล้วพูดง่ายๆเอาภาษาไทยแล้วกันเป็นผู้จัดการค่อนข้างตำแหน่งใหญ่แล้วทีนี้มีผู้จัดการใหม่เข้ามาใครเป็นทำงานบริษัทใหญ่ๆหรือว่าเป็นคนที่ทำงานกับคนอื่นอันนี้ฟังไว้นะคะเป็นบทเรียนค่ะเป็นบทเรียนของเราพอมีผู้จัดการคนใหม่เข้ามาเขาก็เริ่มหวั่นไหวเริ่มกลัวเราก็เริ่มโกรธเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมาผลงานของเขาทำมาเนี่ยแล้วคนใหม่มาเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเหมือนกับว่าคนใหม่มาเนี่ยก็ได้หน้าได้ตามากกว่าใช่ไหมคราวนี้แล้วค่ะเขาก็เริ่มมีปากมีเสียงกันเริ่มไม่ถูกคอกันกับที่ทำงานกับคนใหม่นี้เสร็จแล้ววันหนึ่งเนี่ยในกลุ่มของเขาก็เหมือนกับว่าเขียนอะไรขึ้นมาแล้วไปกระทบกระแทกกับผู้จัดการใหม่คนนี้เข้ามีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแบบเริ่มเกลียดกันเริ่มชิงดีชิงเด่นกันปรากฏว่าจดหมายเนี่ยดันผ่านไปถึง CEO เจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทเห็นเข้าช็อกตกใจคุณเขียนนี้ได้ยังไงไล่ออกไล่เกรกแอนเดอร์สันออกเท่านั้นล่ะค่ะความโมโหมันก็ยิ่งมีมากขึ้นเพราะว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันอยู่ในบริษัทอยู่แล้วต่างคนก็ต่างแบบชิงดีชิงเด่นกันแข่งกันในเรื่องงานพอเขาโดนไล่ออกจากนั้นนะคะเขาก็พบว่าเขาเป็นมะเร็งที่ปอดมะเร็งที่ปอดนะนี่ผู้ชายนะคะแล้วมันน่าแปลกอะไรรู้ไหม30วันต่อมาเขาก็ค้นพบว่าแมเนเจอร์คนนั้นแหละก็เป็นมะเร็งที่ปอดด้วยแปลกมากเลยค่ะจากนั้นนะคะเขาก็เข้ามาเรียนรู้เรื่องการบำบัดด้วยทางธรรมชาติมาค้นพบมาที่bitcancer.orgใครสนใจเข้าไปหาข้อมูลต่อนะคะตอนนี้โค้ชเทรนอยู่กับที่นี่นะคะ beatcancer.org ใครไม่มีเงินแล้วก็พูดภาษาอังกฤษได้ติดต่อเข้าไปนะคะเป็น non-profit organization ค่ะ .org นะคะแนะนำให้ไปที่นี่นะคะเขาจะแนะนำให้คุณเขาจะถามคุณก่อนเขาจะสัมภาษณ์คุณว่าคุณเป็นมะเร็งอะไรยังไงแล้ว เขาจะดู case by case นะคะแล้วเขาจะถามคุณว่าคุณต้องการโค้ชส่วนตัวไหมแล้วเขาก็จะหาโค้ชที่เหมาะสมให้คุณนะคะโค้ชก็เทรนที่นี่อยู่ทีนี้เกรกแอนเดอร์สันเขาก็มาที่นี่มาปรึกษาซูซันเป็นดีเรคเตอร์ซูซันก็เลยแนะนำเข้าไปพอเขาเข้าใจวิธีการบำบัดทางธรรมชาติ
ขาก็ไปพบแมเนเจอร์อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่ขัดขากันอะใช่ไหมที่เป็นแบบศัตรูกันอะพอเขารู้ว่าคีย์สำคัญในการบำบัดมะเร็งเขาก็เลยไปพบคนนั้นคือคีย์คือการให้อภัยไปขอโทษต้องจากใจค่ะคุณไม่ใช่เสแสร้งนะคะการเสแสร้งมันเป็นการปกปิดความรู้สึกของเราให้อภัยด้วยใจจริงๆเสร็จแล้วเขาก็เลยไปคุยกับคู่อริคู่เนี้ยแล้วเขาก็ไปบอกว่าเขาขอโทษสิ่งที่เขาทำมาแล้วก็สิ่งที่เข้าใจผิดกันปรากฏว่าทางฝ่ายนั้นเขาก็ขอโทษเหมือนกันแล้วผู้ชาย2คนนี้ก็กอดกันค่ะต่างคนต่างให้อภัยเคยเห็นผู้ชาย2คนกอดกันร้องไห้ไหมสองคนนี้ค่ะพอเขาทำเสร็จแล้วนะคะเชื่อไหมทั้ง2คนหายจากมะเร็งปอดทีนี้การเดินทางของเขานะคะก็ไม่ใช่เป็นเส้นตรงอีกใช่ไหมเขาก็มีเป็นแบบขึ้นขึ้นลงลงอย่างนี้ค่ะแต่สุดท้ายเขาหายจากมะเร็งได้แล้วก็มาเขียนหนังสือ Cancer 50 Essential Things to Do นั่นแหละค่ะคนนั้นเห็นไหมคะว่าเหตุการณ์อย่างนี้ประสบการณ์ของคนคนนี้เราได้เรียนรู้อะไรคนนี้เขาทำอะไรเขาให้อภัยเขาเป็นมะเร็งได้ยังไงโอเคมันอาจจะเป็นที่อาหารด้วยแต่จิตใจสำคัญใช่ไหมคะเพราะความโกรธความเกลียดคุณไปทำงานคุณอยู่ที่ทำงานมากกว่าที่บ้านคุณคิดดูสิสำหรับคนที่ทำงานนะถ้าคุณไม่ถูกกับคนที่ทำงานเนี่ยมันทำร้ายจิตใจทุกวันคุณจะต้องไปทำงานทำงานทำงานเอาไปเจอไอ้หมอเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงความรู้สึกอยู่ที่ทำงานกี่ชั่วโมงนานมากเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นดูด้วยนะคะบางคนถามโค้ชว่างานเนี่ยต้องออกไหมอันนี้ไม่ทราบค่ะคุณต้องถามตัวเองว่าคุณทำงานแล้วคุณรู้สึกยังไงคุณชอบคนที่ทำงานไหมคุณรักงานมากขนาดไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถามใจตัวเองเห็นไหมคะเกรกสุดท้ายทั้งสองคนเลยหายจากมะเร็งปอดได้ให้อภัยพอคุณให้อภัยปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณปล่อยวางแล้วคุณเกิดฟรีดอมคำว่าฟรีดอมก็คือคุณเป็นอิสระเมื่อไหร่ที่คุณโกรธเกลียดใครนะคะคุณเอาตัวเองไปขังไว้ในคุกนั้นคุณขังตัวเองไว้ค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์อย่าลืม subscribe ที่ channel นี้นะคะกด like กดแชร์ไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะคุณจะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยชั้นนำทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาธารีจากอเมริกาค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ